ค่ะเรื่องของแอร์เอเชียสำหรับปีนี้มีแผนยังไงบ้างคะก็ปีนี้เราก็เพิ่มเครื่องบินทั้งหมด7ลำนะครับค่ะแล้วก็จะโตขึ้นจากปีที่แล้วประมาณสัก7โทษทีประมาณ 17% 17% นะครับเส้นทางบินที่เราจะเพิ่มก็ครึ่งนึงจะเป็นในประเทศนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ภาคอีสานแล้วก็อีกครึ่งนึงเนี่ยจะเป็น CLMV กับที่อินเดียครับประเทศจีนก็คงมีเพิ่มบ้างเล็กน้อยแต่คิดว่าคงไม่ใช่เป็นdestination ใหม่จะเป็นเพิ่มความถี่ในเมืองที่มีความต้องการในการเดินทางมากขึ้นครับก็เน้นๆจริงๆก็คือ CLMV ครับในประเทศนี่แหละปัจจุบันตลาดจีนของเราใหญ่แค่ไหนคะตลาดจีนของเราตอนนี้ก็ประมาณสัก 30% ของรายได้ครับซึ่งถือว่าใหญ่พอสมควรแล้วก็ไม่อยากให้โตไปมากกว่านี้ค่ะแล้วใน CLMV จริงๆแล้วโฟกัสที่ไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ CLMV นี่จริงๆไปทั่วเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสหภาพพม่าหรือแม้กระทั่งจะเป็นเวียดนามค่ะนะครับแล้วก็แม้กระทั่งอย่างกัมพูชาเองเนี่ยล่าสุดเราก็เพิ่มเที่ยวบินไปที่เสียมเวียดหรือเสียมราชเนี่ยนะครับก็แต่ละเมืองเนี่ยเราเปิดดานังไปเมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็มองอีก2-3 เมืองที่ไม่ใช่ฮานอยกับโฮจิมินห์นะครับเพราะว่าโรงแรมพร้อมสนามบินพร้อมการเดินทางพร้อมนะครับแล้วก็ฟาซิลิตี้อย่างอื่นเนี่ยก็คือพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวแล้วก็อยากที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยสามารถเดินไปคือตอนนี้เราไม่อยู่ที่ประเทศไทยแล้วเราต้องบอกว่าเป็น CLMV บวก T คือไทยแลนด์เพราะว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาติยุโรปเมืองจีนหรืออะไรแต่เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเน้นเที่ยวในรอบ3-4 ประเทศรอบบ้านหลายๆ destination ใช่ครับแต่ท้ายสุดยังไงเขาก็กลับมาอยู่บ้านเราสักวันสองวันสุดท้ายแล้วก็ขึ้นเดินทางกลับบ้านครับพูดถึงการแข่งขันของธุรกิจ low cost airline ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับบ้านเราตอนนี้ก็ดีขึ้นครับแต่ปีที่แล้วแต่การเรื่องของราคาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงแต่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะซาลงนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็คงจะมีจุดยืนของตัวเองมีมุมของตัวเองที่จะอยู่แล้วก็รู้ว่าตัวเองจะเดินไปในทิศทางไหนค่ะพูดถึงตลาดยังสามารถเติบโตได้อีกแค่ไหนก็ยังเชื่อว่าเติบโตได้อย่างน้อยๆเนี่ยตลาดเนี่ยโตขึ้นอย่างน้อยปีละ 3-5% อยู่แล้วค่ะตอนนี้ตลาดรวมอยู่ที่ประมาณกี่50 ล้านคนประมาณน่าจะใกล้ๆ50 ล้านคนแล้วครับอันนี้แต่ว่านี่คือเฉพาะในประเทศนะครับ